ได้ดูวิดีโอเนาะแล้วก็พวกเราก็ได้ดูไปแล้วเห็นว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่การที่ว่าประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปเอาอะไรเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปได้อะไรเพื่อให้ตัวเราเนี่ยจะไปเป็นอะไรแต่ให้มีความรู้สึกว่าที่สุดแล้วมันก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่เหลือตัวเหลือตนไม่เหลือตัวเราหรอกมันต้องดับสนิทไม่มีส่วนเหลือพิจารณาความตายพิจารณาความตายตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายพิจารณาความตายทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนให้พิจารณาความตายวันละหลายหลายรอบวันละพันรอบหมื่นรอบแสนรอบจบแล้วพิจารณาถึงความตายว่าที่สุดแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเราก็แก่มาหลายแล้วจากนี้ไปเราก็ค่อยๆชราลงแล้วที่สุดก็หมดสภาพต้องไปอยู่ ICU ต้องไปเป็นคนไข้ติดเตียงไปเป็นไข้ติดเตียงเป็นคนแก่ติดเตียงเป็นคนป่วยติดเตียงที่ ICU แล้วก็จะเอาจอมมอนิเตอร์มาติดที่หัวเตียงวัดความดันวัดหัวการเต้นของหัวใจมันก็ค่อยๆช้าลง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 แล้วที่สุดมันก็ดับไปนี่แน่ไม่ได้มีตัวเราไปได้ไปเป็นอะไรหรอกปฏิบัติธรรมให้เข้าใจธรรมะคือสัจธรรมความจริงอย่างนี้ว่าที่สุดเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยที่เราหลงว่ามีตัวเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นตัวตนคงที่หรอกที่สุดมันก็จะดับไปหมดแหละดับสนิทไม่มีตัวตนเหลือไม่เหลือตัวเหลือตนก็พิจารณาแบบเนี้ยมันก็ใกล้แล้วแต่ละคนอายุก็มากขึ้นแล้วอย่ามัวประมาทอยู่ห่วงนั้นห่วงนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้แต่ที่สุดตัวเราก็ยังเอาไม่รอดมีแต่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้แต่ที่สุดตัวเราก็เอาไม่รอดเพราะเราก็ค่อยๆแก่ลงแล้วก็เจ็บป่วยค่อยๆเจ็บป่วยลงแล้วที่สุดก็ไป ICU ไปเป็นคนไข้ที่ ICU มีสายยางมาเจาะเต็มไปหมดเลยตามเนื้อตามตัวตามจมูกก็มีสายยางมาเจาะไปหมดเต็มไปหมดระโยงระยางแล้วก็ไปจบลงที่ ICU แล้วก็ไปอยู่ที่ห้องดับจิตไปอยู่ที่ห้องดับจิตออกมาก็ตัวเย็นชื่นธาตุไฟธาตุลมหายใจหนีไปก่อนแล้วธาตุลมหายใจก็กลับคืนไปสู่ธาตุลมในธรรมชาติหนีไปก่อนแล้วหายใจไม่ออกเอือกเอือกเอือกแล้วที่สุดก็ดับลงไปพอธาตุลมหายใจดับหนีไปก่อนแล้วแต่ความจริงธาตุจิตวิญญาณมันหนีไปก่อนแล้วดับหนีไปก่อนแล้วลมหายใจก็ดับลงลมหายใจดับแล้วตัวค่อยๆเย็นชื้นธาตุไฟก็หนีไปก่อนแล้วเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินเขาก็เอาไปเก็บไว้ในห้องดับจิตไปเก็บในห้องดับจิตส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ห้องดับจิตตอนเช้าไปรับศพออกมาจากห้องดับจิตตัวเราก็จะต้องออกมาจากห้องดับจิตที่สุดวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเช่นนี้วันหนึ่งเราก็ต้องเป็นเช่นนี้จะต้องไปสู่ ICU ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปอยู่ตอนแก่ทุกคนหลายคนในโลกนี้ค่อยๆไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าคนแก่ต้องตายก่อนที่สุดบางทีเด็กก็ไปก่อนแล้วหนุ่มสาวก็ไปก่อนคนแก่แล้วแล้วก็ไปเอาจากเอาศพมาจาก ICU จากห้องดับจิตก็ตัวเย็นชื่นเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำสองธาตุธาตุวิญญาณก็หนีไปก่อนแล้วธาตุไฟก็ธาตุลมหายใจก็หนีไปอีกธาตุไฟก็หนีไปแล้วก็เย็นชืดออกตัวเราเนี่ยก็นึกน้อมว่าตัวเราออกจากห้องดับจิตมาแล้วเป็นยังไงล่ะตัวเย็นชืดออกมาอยู่ให้เขาเอาผ้ามาถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เอาผ้าขาวมาคุมเอามือออกมานอกผ้าขาวถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็เ
ขาก็เอาผ้าเหลืองมาคุมเอามือออกมาจากผ้าเหลืองเอามาให้เขารดน้ำศพเอามาให้เขารดน้ำศพการรดน้ำศพเนี่ยเขาก็ให้เป็นเครื่องอุทาหรณ์สอนใจคนเป็นไม่ใช่รดน้ำศพคนตายเลยหรอกก็เอามารดน้ำศพที่แบมือทำไมเขาไปรดที่มือที่แบออกแม้มือไม่แบออกไม่กางออกเขาก็พยายามดัดงัดมันแข็งหมดแล้วให้มันแบออกมานอกผ้าแล้วก็เอารดน้ำเอาน้ำมารดที่มือที่แบออกตอนเกิดมากำมือแน่นลองอูแวออกมากำมือแน่นสองมือกำมือแน่นกูจะเอามือที่กำสองมือนั่นแหละประกาศคือกล้องโลกว่ากูจะเอาผัวกูจะเอาเมียกูจะเอาทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัฒฐานบ้านช่องกูจะเอาลาภยศตำแหน่งกูจะเอาทุกอย่างในโลกนี้ทั้งกอบโกยทั้งโกงกินทั้งความโลภความโกรธความหลงกูจะเอาตอนเกิดมากำมือแน่นทั้งสองกำมือประกาศคือกล้องโลกว่ากูจะเอาตอนมาปฏิบัติธรรมก็โลกก็ไม่ทิ้งพอมาปฏิบัติธรรมสองมือก็กำมือแน่นอีกกำใจแน่นกูจะเอาโลกก็ไม่ทิ้งกูจะเอาโสดาบันกูจะเอาสกิทาสกัตทาคามีกูจะเอาอนาคามีกูจะเอาอรหันต์กูจะเอานิพพานโลกก็ไม่ทิ้งมาปฏิบัติธรรมก็กูจะเอาอีกโลกก็จะเอาธรรมก็จะเอานิพพานก็จะเอาพิจารณาให้ดีนะที่สุดละผู้จะเอานั่นแหละมันก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยอย่าว่าตัวเราไปเอาอะไรได้เลยที่ติดตัวเราผู้จะเอานั่นก็ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเขาก็เอาแบมือออกมารดน้ำเพื่อสอนคนเป็นทั้งหลายว่าตอนเกิดมากำมือแน่นจะเอานู่นเอานี่เอาทั้งโลกยึดทั้งโลกยึดทั้งธรรมแต่ตายไปแล้วน้ำที่ลดในมือเนี่ยไม่ว่าจะกี่คนมาลดน้ำสักหยดเดียวก็เอาไปไม่ได้ใครจะลดน้ำที่แบมือไว้เท่าไหร่ก็ตามก็ไม่สามารถจะกำน้ำไปได้แม้แต่หยดเดียวตอนที่เขาจะไปเผาศพเขาก็เอาเงินใส่ปากผีไว้เพื่อไปซื้อที่ดินที่เผาไปซื้อที่เผาศพแต่ความจริงนะครับเพื่อจะสอนคนเป็นว่าตอนมีชีวิตอยู่มีแต่ความโลภมีเงินมีทองมากมายมหาศาลประกาศกึกก้องเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอันดับนู้นอันดับนี้ของโลกของประเทศไทยแต่ตอนตายเนี่ยที่ตอนจะเผาเขาก็เอามาง้างปากออกเอาเงินเหรียญมายัดใส่ปากเงินมีกี่ร้อยล้านแสนล้านพันล้านก็เอามายัดใส่ปากไม่ได้มีที่ดินมากมายมหาศาลก็มายัดใส่ปากไม่ได้มีผัวมีเมียมีลูกมีสมบัติพัฒฐานมีตำแหน่งลาภยศมีเครื่องราชตายตะพายก็เอามายัดใส่ปากไว้ไม่ได้ยัดได้แค่ยัดใส่ปากได้แค่เงินเหรียญเงินเหรียญเดียวโลภโมโทสันมีมากมายขนาดไหนที่สุดก็ยัดใส่ปากเอาเงินมายัดใส่ปากได้เหรียญเดียวไม่ว่าจะเป็นมหาราชาถึงมหาเศรษฐีถึงยากจนยาจกจะเอาเงินมายัดใส่ปากก็ได้แค่นั้นแหละได้เหรียญหนึ่งแล้วก็เอาไปเผาศพเอาไปเผาแล้วเงินเหรียญนั่นแหละที่ยัดใส่ปากนั่นก็ตกอยู่เป็นกองขี้เถ้าเอาไปไม่ได้หรอกเอาไปไม่ได้โลภโมโทสันขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้สมบัติพัฒฐานห่วงกันยึดถือกันจนฆ่าลันฟันแกงกันจนตีลันกันฆ่ากันฟันแทงกันทำร้ายร่างกายกันทะเลาะเบาะแว้งกันแตกแยกกันที่สุดก็เอาไปไม่ได้เลยทั้งคู่เอาไปไม่ได้สมบัติของโลกทั้งนั้นตอนเราเกิดมาก่อนเกิดมาก็ไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาด้วยหอบมาด้วย
ตอนเกิดมาตัวตนร่างกายของเรานี้ก็ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายจิตใจนี้ก็ไม่มีมาแต่แรกมีแต่หยดเลือดมีแต่ก้อนเลือดไม่ได้มีตัวตนอย่างนี้หรอกแล้วพอคลอดออกมาก็ไม่มียังไม่มีผัวยังไม่มีเมียยังไม่มีลูกยังไม่มีหลานยังไม่มีสมบัติพันธฐานบ้านช่องตำแหน่งลาภยศมาหาเอาในโลกมาเอาของโลกทั้งนั้นมันเป็นของโลกทั้งนั้นต้องคืนโลกไปตายแล้วก็เอาไปไม่ได้เพราะมันเป็นสมบัติของโลกสมบัติผัดกันชมมันเป็นของโลกไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งต้องคืนโลกหมดสิ้นตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ก่อนตายก็ตะกุยตะกายเรียกหาสมบัติพัฒฐานบ้านช่องสมบัติมากมายขนาดไหนก็เรียกหาที่ดินโฉนดที่ดินโฉนดต่างๆมากมายก็มากองไว้แก้แหวนทรัพย์สินเงินทองเพชรนินจินดาเอามากองไว้ที่หน้าอกขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้เรียกผัวเรียกเมียเรียกลูกเรียกหลานมากอดไว้ให้แน่นไม่พัดไม่พัดภาคที่สุดแล้วพอสิ้นลมหายใจมือก็ร่วงพลอยเอาไปอะไรไม่ได้เลยยึดถืออะไรไม่ได้เงินก็ยัดใส่ปากไว้เผาเสร็จก็ร่วงโรยในกองขี้เถ้าเอาไปไม่ได้โลภมากขนาดไหนมีมากขนาดไหนก็เอาไปไม่ได้แม้แต่สังขารร่างกายจิตใจของเราเองก็เอาไปไม่ได้รักมันมากห่วงที่สุดก็ตัวเรานี่แน่ไม่ใช่ห่วงใครมากที่สุดห่วงมากที่สุดเราว่าห่วงผัวห่วงเมียห่วงลูกห่วงหลานห่วงพ่อแม่พี่น้องมากที่สุดแต่ไม่ใช่รักจริงๆห่วงตัวเองมากที่สุดแต่ตัวของตัวเองก็เอาไปไม่ได้เอาไปฝังเอาไปเผากลับคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกลับคืนสู่ธรรมชาติหมดต้องคืนธรรมชาติหมดเพราะว่าก่อนมาก็ไม่ได้มีมีแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ความไม่มีพิจารณาอย่างเนี้ยรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายจนกว่าใจมันจะซึ้งถึงใจในสัจธรรมความจริงนี้จนซึ้งถึงใจจริงๆในสัจธรรมความจริงนี้ว่าที่สุดก็ต้องดับสนิทไม่เหลือไม่ได้เอาอะไรไปได้แล้วไม่ได้ยึดถืออะไรได้ตัวเราก็ต้องดับสนิทไม่มีส่วนเหลือความโลภโมโทสารความรักกันความเกลียดกันความโกรธกันความอาฆาตแค้นพยาบาทกันมันก็จะจบลงที่ใจที่สิ้นที่เห็นสัจธรรมความจริงว่าไม่รู้จะรักกันไปยึดถือกันไปขนาดไหนไม่รู้จะเกลียดโกรธอิจฉาริษยากันไปถึงไหนไม่รู้จะโลภโมโทสันกันไปถึงไหนที่สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้จริงๆสมบัติทั้งหลายครอบครัวก็ต้องทิ้งไว้กับแผ่นดินต้องคืนโลกเข้าไปสังขารร่างกายจิตใจนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ต้องดับไปก่อนมีมาก็ไม่มีในท้องแม่ก็ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารมีร่างกายจิตใจของเรามีชื่อนี้นามสกุลนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้เพิ่งมาไม่มีที่หลังมันก็ต้องดับคืนสู่ความไม่มีเพราะเรามาจากความไม่มีตัวตนของเราเราก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตนดังเดิมให้น้อมพิจารณาอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนจนมันรู้แจ้งแก่ใจเห็นความจริงออกมาจากใจของตนมันก็จะสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นสิ้นความโลภสิ้นความโกรธสิ้นความหลงเมื่อไหร่ที่สิ้นความโลภสิ้นความโกรธสิ้นความหลงใจมันก็ว่างเปล่ามันก็พ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์ความพ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากความโลภพ้นจากความโกรธพ้นจากความหลงนี่แน่ไม่เช่นนั้นมันก็เอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นไฟเผาใจให้เราเป็นทุกข์เล่าร้อนทั้งคืนทั้งวันทุกข์จนถึงวันตายใจสิ้นความโลภความโกรธความหลงไฟทั้งสามกองคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ
ไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงที่เผาใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนข้ามภพข้ามชาติมาเป็นอนันตกาลจนถึงในชาตินี้ก็ดับลงกลายเป็นความสงบเย็นความสงบเย็นนั่นแหละที่ไฟในใจสามกองที่ดับสิ้นแล้วดับสงบไม่มีส่วนเหลือแล้วเรียกว่านิพพานนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากไฟกิเลสสามกองนี้เป็นไม่มีใจจะสงบจากไฟกิเลสสามกองนี้ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงมาเป็นไฟเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนทั้งวันทั้งคืนทุกข์ในภพชาตินี้ไม่พอทุกข์ข้ามภพข้ามชาติอีกก็เพราะไฟสามกองนี้หากไฟสามกองนี้ดับลงไปเมื่อไหร่ก็จะเป็นความสงบเย็นไฟสามกองในใจจะสดับไปได้ก็เพราะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมความจริงอย่างที่หลวงตาพูดมานั้นว่าสังขารร่างกายจิตใจของเราหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือร่างกายตัวตนของเราที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งฟังธรรมหลวงตาอยู่เนี่ยชื่อนี้นามสกุลนี้รูปร่างแบบเนี้ยมันมีมาแต่แรกหรืออย่างไรในท้องแม่ก็มีตัวเรารูปร่างตัวโตแบบนี้เลยเหรอหรือว่ามันไม่ได้มีตัวตนของเราแบบนี้มาแต่แรกเมื่อเราไม่ได้มีตัวตนของเราอย่างนี้มาตั้งแต่แรกในท้องแม่เพิ่งจะมามีที่หลังเรามาจากความไม่มีตัวตนของเราแต่แรกมันจึงต้องกลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตนเหมือนเดิมเพราะเรามาจากความไม่มีตัวตนของเราแต่แรกมันก็ต้องกลับคืนไปสู่ความไม่มีจากไม่มีมาสู่ความมีจากมีก็กลับคืนไปสู่ความไม่มีนี่สัจธรรมความจริงไม่มีใครหลีกหนีพ้นพิจารณาให้มันลงแก่ใจทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนพิจารณาอย่างเนี้ยต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนจนใจมันยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่พิจารณาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะมันก็จะเกิดวิราคะใจมันจะจางคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นจางคลายจากการหลงรักจางคลายจากการหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธกันหลงขับแค้นใจหลงอาฆาตพยาบาทหลงผูกใจเจ็บหลงติดในความรักและความชังเห็นว่าตัวตนของเราจริงๆแท้จริงมันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันมาจากความไม่มีตัวตนที่สุดมันก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงที่จะไปยึดถืออะไรไว้ได้เลยไม่ใช่ว่าสิ่งที่ยึดถือนั่นแหละยึดถือไม่ได้อย่างเดียวแต่ไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงที่เที่ยงแท้อยู่จริงที่จะไปยึดถือสิ่งใดไว้ได้เมื่อตัวตนของเราอยู่จริงที่เราจะยึดถือให้มันเที่ยงแท้ให้มันมีอยู่จริงมันไม่มีอยู่จริงที่จะมีตัวตนของเราไปยึดถือสิ่งใดได้แล้วมันจะมีตัวตนของเราไปยึดถือสิ่งใดได้เล่าไม่ใช่สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ยึดถือไม่ได้อย่างเดียวตัวตนของเราเองก็ยังยึดถือไม่ได้แล้วแล้วยังจะไปยึดถืออะไรได้เล่าพิจารณาอย่างนี้ให้มันลงแก่ใจเมื่อมันลงแก่ใจมันก็จะสิ้นความรักและสิ้นความชังสิ้นความอาฆาตแค้นพยาบาทต่อกันมันก็อยู่ด้วยกันได้ความหวังดีด้วยกันต่อความเมตตาต่อกันแต่ไม่ยึดถือติดยึดถือให้เป็นความรักและความชังให้เป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงอีกต่อไปมันก็เป็นวิราคะใจก็คลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าหมดยางเหนียวที่ใจหมดยางเหนียว
มือนกาวที่ยึดติดยึดถือสิ่งใดไว้ยึดติดยึดถือกันไว้ก็หมดยางเหนียวเรียกว่าวิราคะนิพพิทายานก็เกิดนิพพิทานายเบื่อหน่ายในสังขารในความยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายในความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ก็สิ้นความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเบื่อหน่ายในการยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ในภพชาตินี้ไม่พอจะต้องไปทุกข์ในภพชาติหน้าต่อๆไปอีกเบื่อหน่ายในทุกข์ที่จะยึดมั่นให้เป็นทุกข์ในภพชาตินี้และยึดมั่นให้เป็นทุกข์ในภพชาติต่อไปก็เกิดนิพพิทายานใจก็หน่ายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดติดยึดถือใดๆทั้งปวงก็เป็นนิพพานนี่ตั้งแต่ยถาภูตญาณทัสสนะพิจารณาจนใจยอมรับตามความเป็นจริงใจก็สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นวิราคะหมดยางเหนียวเกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปเบื่อหน่ายในการยึดติดยึดถือเบื่อหน่ายที่จะเอาไฟสามกองไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภความโกรธความหลงมาเผาใจให้เป็นทุกข์เล่าร้อนใจเบื่อหน่ายเป็นนิพพิทายานก็ถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดติดยึดถือใดๆทั้งปวงเมื่อสิ้นผู้ยึดติดยึดถือแล้วก็พ้นจากทุกข์หรือพ้นจากกิเลสเรียกว่านิพพานนี่แน่ทางแห่งความพ้นทุกข์พวกท่านทั้งหลายไม่มีใครเอามาอาหารมาป้อนให้ท่านได้ไม่มีใครเอาอาหารนิพพานมาป้อนได้แม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ชี้ทางไว้ได้บอกทางไว้หลวงตาเองก็เป็นเพียงพุทธทาสธรรมทาสสังฆทาสเป็นเพียงธาตุของพระพุทธองค์นำพระธรรมอันเที่ยงแท้นำพระธรรมอันบริสุทธิ์ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพุทธเจ้าของปัจเจกพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดอย่างพวกท่านทั้งหลายให้ได้นำมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเดินกินเดินทางไปไหนมาไหนทำกิจการงานใดก็น้อมนำมาพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจนลงแก่ใจจนรู้ซึ้งถึงใจในสัจธรรมความจริงไฟสามกองซึ่งมาแผดเผาใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็จะดับลงเมื่อไฟสามกองดับลงแล้วใจก็จะสงบเย็นไปถึงก้นบึ้งหัวใจใจที่สงบเย็นนั่นเนี่ยจึงเป็นความสุขอย่างยิ่งสมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากกิเลสเป็นไม่มีขอให้ท่านทั้งหลายนำพระธรรมคำสอนที่ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไปนำไปประพฤติปฏิบัติให้ลงแก่ใจจนสิ้นความยึดติดยึดถือสิ้นความยึดมั่นถือมั่นก็ประสบพบกับความสุขด้วยตัวของท่านเองเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้